โลกล่มเย็นดับทุกข์เข็นได้ด้วยศาสนาก็ขอเจริญในธรรมแก่คณะญาติโยมทุกคนทุกท่านก่อนวันเข้าพรรษานั้นจะมีวันอาสาฬหบูชาซึ่งเราเรียกว่าวันพระสงฆ์ก็คือวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมและก็มีพระสงฆ์เกิดขึ้นรูปแรกในโลกก็คือพระอัญญาโกณฑัญญะหลังจากนั้นมาพระองค์ทรงเผยแผ่ศาสนาแล้วตอนหลังก็ได้บัญญัติให้เราพระภิกษุต้องอยู่จำพรรษาในห้วงฤดูฝน3เดือนก็เริ่มตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน8แต่บังเอิญว่าปีนี้มี8 2หนก็เลยเลื่อนมาแล้วก็เป็นปกติทุกปีว่าในห้วงฤดูเข้าพรรษานี้พระจะไปไหนก็ลำบากไม่เหมือนกับปกติทั่วไปเพราะต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ของหลักธรรมหลักวินัยแต่มาปีนี้เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติกับประเทศก็คือในส่วนของโควิดเนี่ยแล้วทีนี้ทางรายการอยากทราบว่ามีมาตรการอย่างไรก็อยู่ที่ทางรัฐถ้าทางจังหวัดเขาสั่งงดง่าห้ามออกบิณฑบาตทางวัดก็ยินดีประพฤติปฏิบัติตามเพราะว่าจะใช้แนวทางของการใส่บาตรในวัดให้โยมพาอาหารมาใส่บาตรในวัดพระเนนก็เกือบ30รูปโดยประมาณก็ไม่ได้อยู่กันแบบง่ายๆเรียบๆใช้วินัยเป็นหลักเอาวินัยเป็นหลักในส่วนของการป้องกันโควิดถ้าโยมมาเยอะเราก็ฉีดแอลกอฮอล์เนี่ยทั่วพื้นที่บริเวณอย่างวันนี้โยมมางานศพนอกจากเราฉีดแอลกอฮอล์ฉีดยาพ่นฆ่าเชื้อแล้วก็มีตู้ฉีดแอลกอฮอล์ให้แล้วก็มีเจลล้างมือมีเหมือนกับที่ทางสกบ.เขากำหนดมาทุกอย่างไม่มีอะไรที่ไม่ได้ทำนะเพื่อที่จะป้องกันเพราะโรคนี้ถ้าเกิดขึ้นแล้วยกตัวอย่างวัดเมืองพระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดได้ฉีดวัคซีนเข็มแรกกันหมดแล้วแต่ว่าเข็มที่สองนี้ก็คงจะไม่นานคงจะได้ฉีดแต่ถามว่าในเรื่องส่วนการป้องกันชาวบ้านเนี่ยเวลาการต้อนรับโยมก็เหมือนกันอย่างวันนี้มาสัมภาษณ์กันที่อาคารโล่งๆไม่มีอาคารเลยอาศัยใต้ต้นไม้กันเป็นหลักโดยอาศัยธรรมชาติเป็นหลักโควิดก็สามารถที่จะป้องกันได้ระดับหนึ่งเพราะเขาอยู่ในที่โล่งๆเขาก็ตายเร็วขึ้นเพราะโดนแสงแดดนี่ก็เหมือนกันท่านทั้งหลายวัดเมืองมีมาตรการที่ดูแลทุกอย่างตามที่ทางกระทรวงสาธารณสุขว่ามาทุกประการเนี่ยตอนเช้าโยมมาใส่บาตรเราก็มีแอลกอฮอล์มีแมสเตรียมไว้ให้พร้อมแล้วก็มีการแจกแมสแจกอะไรเยอะแยะที่ทางวัดได้จัดเตรียมไว้ให้ส่วนบุคคลที่มาร่วมในทางพิธีกรรมทางศาสนาส่วนพิธีกรรมทางศาสนาเนี่ยวันที่24นั้นเป็นวันอาสาฬหบูชาเราก็ไม่ได้จัดเหมือนที่ผ่านมาทุกปีท่านผู้ว่าจะมาเวียนเทียนที่วัดเมืองแต่ปีนี้ได้ข่าวว่างดหรือยกเลิกอะไรสักอย่างนี้เพราะว่าเขาห้ามจัดงานจัดได้แต่มีห้ามคนเกิน50บ้าง20บ้างตอนนี้รู้สึกจะเหลือ20แล้วนะ20คนแต่20คนนี่ถ้าคนมาแค่20อย่างวันนี้บวชพระเฉลิมพระเกียรติส่งไปจำพรรษาตามวัดต่างๆท่านเจ้าคุณก็ทยอยให้ทุกปีบวชที่วัดเมืองแต่ปีนี้ให้ทยอยไปบวชตามวัดที่พระไปจำพรรษาเลยไม่ต้องมาบวชวัดเมืองเพื่อป้องกันเนี่ยในส่วนของการเรื่องโควิดเนี่ยเป็นหลักนะก็สำเร็จลุล่วงไปทั้งหมดแล้ววันนี้ทั้งจังหวัดจัดพิธีการบวชหมดแล้วรุ่งขึ้นของวันที่25วันนั้นเป็นวันเข้าพรรษาเนี่ยวันเข้าพรรษาก็หมายถึงว่าวันพิกที่ภิกษุจะภาวนาอยู่จำพรรษาตลอด3เดือนครบถ้วน1ไตรมาสในฤดูเข้าพรรษาถามว่ามีมาตรการอะไรก็เหมือนปกติแต่ว่าพระจะไปไหนโดยไม่ได้ลาพรรษาไม่ได้แต่มีพระบรมพุทธานุญาตไว้ลาพรรษาได้ครั้งหนึ่งก็7วันเข้าพรรษา7วันแล้วก็พอครบ7วันถึงจะลาพรรษาได้แต่ไปได้ไม่เกิน7วันต้องกลับมาอยู่1ราตรีแล้วก็ไปใหม่ได้จนกระทั่งเราออกพรรษานี่คือเข้าพรรษาและส่วนญาติโยมที่มาทำวัดสวดมนต์เมื่อก่อนนี้อยู่ประมาณ 30-40 คนแต่ปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีสัก10คนไม่รู้จะถึงไหมเพราะโยมจะมาสวดมนต์ทำวัดกันทุกวัน
แต่ถ้าโยมมากันเราก็ห้ามไม่ได้แต่คนคงจะน้อยลงไม่เหมือนกับเหตุการณ์ที่ผ่านมานี่วันนี้ก็เหมือนกันท่านทั้งหลายนี่ไม่ว่าจะจัดพิธีกรรมทางงานศพหรือพิธีกรรมทางศาสนาส่วนใดเนี่ยเราก็พยายามที่รักษาเนี่ยเน้นหนักไปในเรื่องของความปลอดภัยเพราะโควิดเนี่ยเป็นอันตรายสำหรับทุกคนแล้วถามว่าโรคโควิดเนี่ยถามว่าคนที่ติดโรคโควิดเนี่ยถามว่าติดจากคนนอกหรือติดจากคนใกล้ชิดส่วนมากและติดจากคนใกล้ชิดเนี่ยคนใกล้ชิดออกนอกบ้านแล้วไปเจอติดมาแล้วก็มาติดคนในบ้านสืบต่อกันไปเพราะเขาไม่ได้บอกนะคนนี้เป็นพ่อเป็นแม่คนนี้เป็นปู่เป็นย่าถ้าเขาติดเนี่ยเขาติดหมดเลยเขาไม่ได้เลือกนะทีนี้กลับกลายเป็นว่าวิธีการป้องกันก็คือพระเนนอยู่ด้วยกันภายในวัดก็ต้องสวมแมสท่านเจ้าคุณเองก็สวมตลอดเวลาไม่ได้เว้นแล้วก็มีที่มีแอลกอฮอล์มีอะไรทุกอย่างที่เกี่ยวกับการป้องกันตามที่พูดไปแล้วนั้นก็คือเพื่อต้องการรักษาส่วนตรงนี้ไว้วันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าเราจะพูดได้เยอะกว่านี้มันก็พูดได้แต่ต้องให้เวลาเยอะกว่านี้แต่พูดสรุปง่ายๆสั้นๆก็คือว่าทางวัดยินดีที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดทุกประการจังหวัดสั่งอย่างไรวัดก็จะปฏิบัติอย่างนั้นเพราะเราต้องช่วยกันโลกนี้เราต้องช่วยตัวเองและป้องกันบุคคลอื่นให้ปลอดภัยด้วยยกตัวอย่างสวมแมสสวมแมสก็หมายถึงว่าเราป้องกันตัวเองและป้องกันบุคคลอื่นด้วยก็หมายความว่าถ้าพูดทางพระให้ชัดขึ้นก็คือไม่ทำตนเองและบุคคลอื่นให้เดือดร้อนทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกศาสนาเพื่อเราที่จะได้อยู่ร่วมกันบนโลกพื้นแผ่นดินนี้ต่างคนต่างอาศัยโลกบนแผ่นดินนี้กันอยู่ก็อยู่กันอย่างมีความสุขขออนุโมทนาบุญกุศลกับทุกคนทุกท่านขอเจริญพร